และขอคีย์เวิร์ดของเธอทั้งสองคนค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะสำหรับแพลวแล้วนะคะเราคิดว่าเรื่องของความถูกต้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกทำกันได้โดยที่ไม่ต้องคิดในชีวิตของคนเราค่ะมักจะเกิดเรื่องของความถูกต้องและความถูกใจเข้ามาสุดท้ายแล้วค่ะคนก็มักจะคิดว่าเราควรที่จะทำในสิ่งที่เราชอบหรือเราควรที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องการอยู่กับความถูกต้องเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่มันถูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในผลลัพธ์ของมันนะคะเราก็จะไม่มีทางเสียใจหรือว่าเราจะไม่มีทางรู้สึกผิดกับสิ่งที่เราเลือกทำลงไปขอบคุณค่ะเธอยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนะคะมากกว่าความถูกใจพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะขอคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะค่ะสำหรับการอยู่รอดนะคะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทุกคนต้องมีการเอาชีวิตรอดโดยอาศัยสัญชาตญาณบางอย่างที่เรียกว่าความถูกต้องที่เป็นกฎหมายก็ริดรอนสิทธิความเป็นมนุษยชนนั่นแหละค่ะคือสาเหตุของความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นความถูกต้องแล้วก็การอยู่รอดจะต้องบาลานซ์แล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ